สวัสดีครับคลิปนี้อาจจะแปลกสักหน่อยผมเคสเกมอื่นที่ไม่ใช่ Ragnarok Gate Amp หรือ Seven Knight ก็เกมนี้คือเกม Free Fire ซึ่งเราจะเห็นกันได้เริ่มเห็นกันเยอะมากตาม Facebook บางทีบางเพจก็อาจจะเริ่มวาดแก๊กกันมาแล้วล่ะจนแบบสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงสรุปสั้นๆเกมนี้คือเกมยิงปืนแนวแฟชั่นแฟชั่นที่ว่าคือยังไงคุณจะแต่งตัวเป็นแบบใส่บิกินี่ไปยิงปืนก็ทำได้ถูกใจทั้งสายแฟชั่นและถูกใจทั้งสายยิงปืนผมอาจจะไม่ได้เก่งแนวเกมยิงปืนหรือ FPS มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคงไม่ได้มาแนวโชว์เทพหรืออะไรอย่างนี้หลักๆคลิปนี้สรุปคร่าวๆคือออกแนวที่จะอธิบายภาพรวมเกมว่าลักษณะมันเป็นยังไงผมก็เล่นเกมนี้มาได้1เดือนแล้วล่ะก็คือพอจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วว่าลักษณะเกมมันเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเล่นหรือคิดจะเล่นหรือจะยังไงดูคลิปเนี้ยจะเข้าใจภาพรวมของเกมทั้งหมดเอาล่ะเรามาเรื่องอย่างแรกเลยคือสกุลเงินสกุลเงินของเกมเนี้ยจะมีอยู่2อย่างก็คือทองที่จะเป็นเหรียญอย่างเงี้ยกับเพชรเพชรเนี่ยเปรียบเสมือนแคชพอยท์ที่เราเติมเงินวางกันเถอะพูดง่ายคือแคชพอยต์อ่ะแหละเพียงแต่มันอยู่ในรูปของเพชรที่เขาชอบพูดกันว่าเติมเพชรเติมเพชรอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือเติมแคชเติมเงินว่างั้นเถอะเอาล่ะเรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ผมเผื่อไว้สำหรับสายเติมหรือสายฟรีให้รู้เราจะเห็นได้ว่า35บาทเท่ากับ100เพชร100บาทเท่ากับ310เพชรอันนี้มันก็จะได้มากกว่าประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดราคาสูงมันก็จะได้เหมือนกับได้โบนัสแถมเพชรเยอะขึ้นว่างั้นเหอะประมาณนี้อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะคูปองเอาไว้ซื้อของในร้านค้าเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีอันนี้มันลดราคาเหมือนเป็นโปรโมชั่นพิเศษทุกๆเนี่ยอย่างที่บอกรีวิวทุกวันจันทร์ตีสี่คือมันค่อยๆตอดทีละนิดอ่ะมันตอดไม่มันตอดถูกแต่มันตอดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบชอบเติมทีละนิดทีละนิดระวังดีๆคุณอาจจะเสียเยอะอันนี้550อันนี้66อันนี้200ไปมาทีละ100ทีละ50ทีละ100อย่างเงี้ยรวมๆกันมัน500 1,000ได้นะแล้วทุกอาทิตย์มันก็ไม่น้อยได้นะเพราะฉะนั้นระวังไว้สำหรับสายที่คิดแบบจะเติมนิดๆแต่หลวมตัวแบบเติมมาเยอะอะไรอย่างงี้ต่อไปอันนี้ช่องนี้คือสมาชิกเนี่ยสรุปง่ายๆมันคือการเติมเพชรนั่นแหละเหมือนกับไอ้เติมเงินช่องอันเนี้ยเพียงแต่ว่าคุ้มกว่าอันเนี้ยผมนับว่าระบบเนี่ยฉลาดพอสมควรมันคือเช่นผมกดอันเนี้ย69บาทปั๊บมันจะมารับเพชรได้วันละ60 7วันรวมกันได้6 7 42ก็420เพชรมันจะคุ้มกว่าการเติมปกติคือได้รับเป็น 2.11 เท่า 211% นั่นแหละพูดง่ายๆยิ่งถ้าเป็นไอ้นี่โอ้ยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยได้รับ 238%เพราะฉะนั้นสายที่แบบเติมน้อยผมแนะนำให้มากดไอ้นี่69บาทกับไอ้สีทอง279บาทไอ้69เนี่ยอาจจะต้องกดทุกอาทิตย์ก็รวมๆแล้วราวๆเดือนนึงก็ประมาณสัก500ถึง700มั้ยนะประมาณ700สำหรับอันนี้คุณจะได้รับเพชรค่อนข้างเยอะมากเป็นการเติมเงินที่คุ้มที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าเกมมารับทุกวันเหมือนเป็นการแบบดึงให้คนไม่เลิกอ่ะคนที่แบบมักจะชอบเลิกคือไม่ค่อยเข้าเกมแต่อันเนี้ยถ้าคุณจ่ายไปปั๊บคุณจะแบบมีแรงกระตุ้นให้มาเข้าเกมอย่างน้อยต้องเข้ามารับเพชรอ่ะเพราะคุณจ่ายไปแล้วอ่ะจริงไหมต่อไปเป็นเติมเงินสะสมเติมเงินสะสมเนี่ยผมลองแล้วมันคือการเติมเงินอันนี้ไอสมาชิกนี่ไม่นับนะนับอันนี้คือคุณต้องเติมสะสมให้รวมได้รับ 1,500 เพชรคุณถึงจะได้รับไอโบนัสพวกเนี้ยถ้าสายแบบเติมแบบคุ้มที่สุดอะผมแนะนำให้กดไอ้นี่ VIP 2อันแล้วแต่ละเดือนเติมเงินสะสมเอาให้ถึง 1,500 เพชรก็ไอ้นี่349กับ179 1อย่างละทีก็ประมาณ500นิดๆบวกกับสมาชิกส่วนใหญ่ก็น่าจะรวมๆน่าจะประมาณ 1,000 นิดๆ 1,000 นิดๆไม่ค่อยน่าจะเกินนี้เอาล่ะคุณก็จะได้ค่อนข้างคุ้มที่สุดแล้วต่อไปอันนี้มันก็คล้ายๆกับของเด็ดสัปดาห์เนี้ยอันนี้มันก็จะลดราคามันก็จะมีเอานู่นมาล่อเอานี่มาล่ออะไรประมาณเนี้ยต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไอ้สกินปืนเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีเอาคร่าวๆก่อนเอานี้เรื่องสกุลเงินต่อไป
เอาอะไรดีอันนี้เห็นมันขึ้นอันนี้มันชอบเอามาตอดนั่นนู่นนี่เอามาตอดเนี่ยฮะปกอันเนี้ย300 เพชรเห็นไหม300 เพชรจำได้ไหม310 เพชรมันราคา99 บาทอันนี้แม่งดูแม่งให้อันนี้คือชุดที่ผมใส่อยู่มันคือมีแล้วว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นของใช้เสริมอันนี้ก็เพชรคือคุณนับแค่ไอ้300 เพชรอันเนี้ยคุณก็กำไรแล้วอะถูกกว่าคุณไปกด99 บาทอันนี้คุณมากด71 บาทคุณได้ทั้งชุดได้ทั้งไอ้เนี่ยคือแม่งสรรหามาตอดมากอ่ะคือตอดเงินเก่งมากอ่ะทีละนิดทีละนิดอ่ะคือถ้าเล่นอันนี้สายไม่ค่อยเปคุณก็ต้องคุณก็ต้องระวังอ่ะระวังดีๆไม่งั้นคุณโดนตอดเยอะก็อ่ะอันนี้มันเป็นดีลแบบ1 วันอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นพิเศษแบบ1 วันมันจะขยันหามาให้ทุกวันอ่ะคือคุณต้องยั้งกิเลสไว้ดีๆเอาล่ะเรื่องสกุลเงินไปแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องตัวละครไอ้ตัวที่คุณเห็นเนี่ยมันคือตัวละครที่เราใช้เรามีทั้งตัวชายตัวหญิงมีความสามารถไม่เหมือนกันปุ่มอยู่ตรงนี้ตัวละครจิ้มป้าบอันนี้ผมเล่นผ่านคอมนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเห็นไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้ HEJ อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคีย์ลัดที่ถ้าผมกดตัว E ปั๊บมันคือการกดจุดตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครเล่นทางมือถือคุณก็ต้องเอานิ้วจิ้มเอาแค่นั้นเองเอาล่ะเรื่องตัวละครเนี่ยมันจะมีความสามารถตัวละครคือตัวนี้อันเนี้ยถ้าเป็นกรอบสีดำๆเป็นความสามารถที่ต้องกดปุ่มเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีคือกดปุ่มเพื่อให้มันทำงานสำหรับไอ้ตัวนี้มันจะสร้างวงแสงๆเนี่ยเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มความเร็วความสามารถตัวอื่นก็ไม่เหมือนกันเช่นตัวนี้อ่านอย่างที่ผมบอกเนี่ยใส่บิกินี่ก็ยังได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าบิกินี่ป่าววะผมเรียกชุดว่ายน้ำแล้วกันผมก็ไม่ถนัดเรื่องชุดพวกแฟชั่นอะไรเท่าไหร่อันนี้ความสามารถคือสโคปก็หมายถึงคือคุณคลิกขวาเล็งหรืออันนี้สำหรับสายคอมนะคุณคลิกขวาเล็งมันจะยิงแม่นขึ้นว่างั้นเถอะแม่นขึ้น26เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีมันก็แม่นขึ้นเยอะแม่นขึ้นเยอะจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่องเห็นป่ะสี่เหลี่ยมๆมันเป็นช่องสกิลคืออะไรถ้าคุณไปดูตรงนี้เห็นไหมผมมี3ช่องอันเนี้ยมีสกิลประจำตัวและมันสามารถเอาสกิลของตัวอื่นมาใช้ได้ด้วยเช่นไอตัวเนี้ยเห็นไหมลอร่าเนี่ยผมมีสกิลนี้อยู่เลเวล5ผมเลือกเอามาใส่ตัวนี้ได้เข้าใจใช่ไหมคือทุกตัวที่ผมมีสกิลที่ผมเรียนรู้ไปถึงแล้วชิบหายกูไปกดอะไรวะเนี่ยทุกสกิลที่ผมมีเนี่ยผมสามารถตั้งได้แต่ว่าอันนี้สกิลไอ้สกิลที่เป็นขอบดำๆเนี่ยมันสามารถมีได้แค่1มีได้แค่1เท่านั้นมากกว่านั้นไม่ได้ซึ่งไอ้ตัวนี้สกิลติดตัวสกิลประจำตัวมันเป็นขอบดำๆและมันมากกว่า1ไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเลือกไอ้สกิลขอบดำเนี้ยมาได้แล้วผมจะเลือกได้แต่ที่เป็นขอบแดงขอบเหลืองขอบเขียวอะไรก็ว่าไปอันนี้ได้ EP 60EP มันคือเลือดอ่ะแหละมันเวลาเราไปเล่นนะมันจะมีค่าเลือดแบบสมมุติเล่นเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยมันจะมีเลือด100ใช่มั้ยแต่อันเนี้ยเลือดอ่ะมัน200แล้วมันจะมีหลอด EP หลอด EP คือหลอดเลือดแต่เป็นหลอดเลือดเรียกว่าหลอดเลือดสำรองดีกว่าคือเช่นคุณมี EP 100มี HP 200เดี๋ยวเวลาไปเล่นจริงเดี๋ยวคุณจะเห็นถ้าสมมุติเลือดเราลดหลอด EP มันจะค่อยๆลดแล้วมาเติมเลือดค่อยๆมาค่อยๆลดทีละ1ประมาณวิละ1อ่ะเลือดคือคุณจะฮิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคุณรอดจากการเลือดลดมานะมันจะเติมไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้าผมสังหารคนหนึ่งได้ EP ผมเพิ่ม10เอ้ยเพิ่ม60หมายความว่าถ้าเลือดผมลดเลือด HP นะผมลด200เหลือ140อะไรอย่างเงี้ยจากการไปบู๊กับไอ้บ้านนั่นมาแล้วผมฆ่ามันได้แล้วเลือดผมลดไป60เลือด EP ผมจะบวกมา60แล้วเลือดผมจะค่อยๆขึ้นทีละ1ทีละ1ไป60หน่วย140ก็จะกลายเป็น200จนเต็มอะไรแบบนี้ความสามารถแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไอเนี่ยลองอ่านดูเช่นยิงมีเกาะเนี่ยมี HP มากกว่าปกติผมคงจะไม่เจาะๆคงจะไม่เจาะทุกอันผมเอาคร่าวๆให้ประมาณนี้พอแค่นั้นเองถามว่าสกิลพวกนี้เป็นยังไงไอพวกเนี้ยเราจะอัปเกรดเพิ่มได้อย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยแม็กซ์สุดคือตรงนี้แต่ว่าการจะอัปเกรดเนี่ยมันจะต้องใช้ทองหรือใช้เพชรแล้วแต่ว่าใครจะมีอะไร
ซึ่งนอกจากมีทองหรือมีเพชรแล้วคุณยังต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าชิ้นส่วนแห่งความทรงจำมันคือกรอบรูปอะเหมือนกรอบรูปอะไรสักอย่างไอ้พวกเนี้ยจะได้ต่อเมื่อเราใช้ตัวละครที่มีสกิลเช่นอันเนี้ยผมมีใช้ตัวนี้มีสกิลนี้อันนี้เป็นสกิลหลักผมจะได้ถ้าผมเอาตัวนี้ไปเล่นผมจะได้ชิ้นส่วนแห่งความทรงจำของไอ้ตัวนี้ที่มีสกิลนี้รวมถึงช่องสกิลที่ผมใส่ด้วยเช่นไอ้ตัวนี้เป็นของลอร่าใช่ไหมผมก็ได้ชิ้นส่วนแห่งความทรงจำผมลอร่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่สกิลอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่อันนี้จะได้ไอ้แถบช่องสกิลเนี่ยจะได้แค่ครึ่งเดียวนะอันนี้จะได้เต็มๆจะได้เยอะหน่อยเพราะตัวนี้เป็นตัวหลักที่ผมเอาไปใช้เอาล่ะตัวละครน่าจะเคลียร์แล้วล่ะถามว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นลอร่าอย่างเงี้ยถามว่าการปลดช่องสกิลทำอย่างไรการปลดช่องสกิลง่ายๆเลยจิ้มป้าบการปลดช่องทักษะคุณจะใช้ทองหรือจะใช้เพชรก็ได้เช่นสมมติผมใช้เพชรกดจริงให้ดูเลยป้าบบวก1ลงทุนนะเนี่ยเรา ผมก็เลือกมาใส่เนี่ยเห็นป่ะอ่ะไหนๆก็กดละป้าบทองโอ้ย10,000ไม่ไหวว่ะเหมือนจะมีอยู่ 3-4,000 ป่ะก็ต้องเพชรไปอ่ะผมก็เลือกมาใส่ได้เนี่ยผมอยากกดอะไรผมก็ใส่ไอตัวนี้ผมยังไม่มีสีดำใช่ไหมผมเลือกอันนี้ก็ได้เนี่ยเห็นปะแต่ผมจะเลือกไอนี่ไม่ได้แล้วเพราะมันมีสีดำแล้ว1อันขอบดำแล้ว1เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกอย่างอื่นผมจะเลือกอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นปะไม่ต้องมีขอบดำเลยแล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นการบิวที่แต่ละคนถนัดเช่นคนที่ชอบเล่นปืนกลเบาอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกอันนี้รีโหลดกระสุนปืนประเภท SMG ก็คือพวกปืนกลเบาอ่ะทั้งหลายอ่ะที่มันแบบวิ่งไวๆอ่ะเป็นต้นตัวละครเรื่องตัวละครครบแล้วต่อไปเป็นเรื่องอาวุธผมต้องกดไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเหมือนพวกกิจกรรมเนี่ยเป็นพวกกิจกรรมเสริมอย่างเงี้ยผมคงจะไม่อธิบายไอ้พวกเนี้ยมันทำให้คุณได้ของฟรีหรือของราคาถูกค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรอ่ะเพราะฉะนั้นลองตามดูเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยคุณจะได้ชุดมาใส่ฟรีนะเนี่ยคุณเอามาแลกอย่างเงี้ยไอ้แอร์บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยกิจกรรมอย่างเงี้ยคุณใช้1เพชรซื้อของเงี้ยป้าบมันจะมีหลอดขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นลูกไฟอันน่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขเล่นโหมดจัดอันดับ1เกมคุณก็ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะได้อันนี้เป็นภารกิจรายวันผมถึง20แต้มผมก็กดได้รับทอง20หน่วยอันนี้ล็อกอินได้ภารกิจเดี๋ยวผมค่อยว่ากันหลักๆคือประมาณนี้โอ้ต่อไปสงสัยต้องอธิบายว่ะFF อันเนี้ยเหมือนเรียกว่าแมนนวลหรือคู่มือปุ่มตรงนี้นะเนี่ยลองใครที่เล่นใหม่ควรจะอ่านตรงนี้เยอะๆเพราะมันช่วยได้เนี่ยแต่ตรงเนี้ยบางอย่างที่คุณยังไม่เคยเก็บได้มันจะไม่ขึ้นข้อมูลอย่างนี้มาให้นะเช่นอย่างเงี้ยจิ้มไปป้าบมันก็จะมีโหลดมาแล้วมันจะขึ้นข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเก็บได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอาจจะน่าจะเป็นระเบิดควันมั้งน่าจะเป็นระเบิดควันอันเนี้ยน่าจะเป็นระเบิดควันถ้ายังไม่ได้มันก็จะขึ้นเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยผมก็กดไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมได้แล้วผมก็จะขึ้นเนี่ยมีกรอมีใส่กรอกรอเลเวล2เลเวล3เลเวล4ป้องกันรับดาเมจลดลง 70% ความทนทาน290คือเหมือนกับว่าเวลาเค้ายิงมาอย่างเงี้ยเราโดนเบาลงแล้วค่าความทนทานของเกราะมันลดลงผมไม่รู้มันคิดยังไงค่าความคงทนคาดว่าน่าจะเอาดาเมจที่ลดลง 70% เนี่ยเช่นสมมุติยิงมา100ลดลงไป70เอา70เนี่ยมันลบ290ผมคาดว่าอย่างนี้นะถูกผิดผมไม่ชัวร์หมวกก็เหมือนกันเนี่ยประมาณนี้ให้อ่านเยอะๆชุดพรางคุ้มไม้อย่างเงี้ย
คนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยควรจะอ่านมากๆเพราะว่ามันช่วยให้คุณแบบได้ข้อมูลพื้นฐานเยอะพอสมควรอันนี้คือจุดพังคุ้มไม้เหมือนกับว่าเวลาเราไปเก็บเนี่ยเราเอาพุ่มไม้มาสวมตัวเรามันจะเหมือนกับพุ่มไม้มันจะมองยากมองคนมองไกลๆมันก็จะไม่เห็นไงเราเอาไว้ซุ่มยิงอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเหมือนจริงไอ้กระเป๋านี่คือเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราไม่ได้มาถึงปุ๊บถือปืนไปยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปืนตามพื้นให้ไปเก็บแล้วเก็บกระสุนแต่การเก็บพวกเนี้ยมันจะต้องมีกระเป๋าถ้าไม่มีมันก็เก็บได้เพียงแต่ว่าความจุมันจะได้น้อยมันเก็บได้นิดเดียวอ่ะถ้าคุณไปมันก็มีกระเป๋าให้เก็บอยู่ตามทางถ้าคุณไปเก็บกระเป๋าเลเวลสูงคุณก็จะจุได้เยอะขึ้นคุณก็จะเก็บกระสุนมาเป็น100 200-300นัดก็แล้วแต่หรือจะเอายาไว้ฮิวก็ได้ไอเห็ดนี่ก็คือเพิ่ม EP อย่างที่ผมบอกมันคือเลือดสำรอง EP คือเลือดสำรองไม่ใช่เกราะนะมันคือเลือดสำรองไอพวกนี้ก็จะเป็นแบบของพิเศษอ่ะอันนี้ก็อัปเกรดอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพิ่ม EP อันนี้ก็ฟื้น HP คือเวลาโดนยิงเลือดลดอย่างเงี้ยอันเนี้ยฮิลได้อันนี้ซ่อมเกราะอะไรอย่างเงี้ยคือโดนยิงแล้วความทนทานเกราะลดเงี้ยอันเนี้ยก็ซ่อมเป็นต้นเนี่ยก็ลองอ่านๆดูผมคงไอ้ตัวนี้ผมคงจะไม่อธิบายทั้งหมดยานพาหนะก็มีคือคุณสามารถในแมปอะคือแมปแม่งกว้างมากกว้างแบบกว้างเฮียโคตรกว้างโคตรกว้างชนิดที่ว่าเคยเล่นเคาน์เตอร์ใช่ไหมด่านแบบด่านนึงอะมันเหมือนพื้นที่มันจะกว้างแต่เทียบแล้วอะไอ้ด่านในเคาน์เตอร์อะมันคือเมืองเล็กๆเมืองนึงแต่ว่าในแผนที่ในเกมเนี้ยมันคือ1เกาะแม่งมีเป็น10-20เมืองยังได้คือแม่งกว้างมากอ่ะกว้างแบบเพราะฉะนั้นการวิ่งไปการเดินมันไม่ไหวมันไกลนะคุณจะมันก็มีรถอ่ะคุณก็จะขึ้นรถไปแล้วก็ขับไปอีกฝากก็ได้แต่การขึ้นรถแล้วขับไปมันมีเสียงนะบึ้นบึ้นบึ้นนะเหมือนล่อเป้าให้ยิงอ่ะเหมือนเป็นการประกาศว่ากูอยู่ตรงนี้มายิงกูทีอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ค่อยอยากขึ้นรถเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างแบบเป็นการประกาศแล้วล่อเป้าผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วยไงให้ไปแบบล่อเป้าให้คนมายิงมันก็ไม่ไหวนะใช่ไหมต่อไปเป็นอาวุธเนี่ยลองเปิดดูแต่ละคนอาจจะชอบอาวุธไม่เหมือนกันให้ลองหาว่าคุณชอบอาวุธประเภทไหนอันเนี้ยสำหรับสายคนที่เล่นเคาน์เตอร์มาก่อนน่าจะเรียกไอเนี้ยว่า4-3ไอเนี้ยกระเหลี่ยงน่าจะ4-1ไอปืนนี้ปืนประหลาดปืนนี้ผมไม่เคยเห็นอันเนี้ยกดแล้วมันยิงทีละ3นัดอย่างเงี้ยลองไปเล่นดูก่อนอย่างแรกให้คุณลองไปเล่นดูก่อนว่าคุณชอบปืนประเภทไหนคุณถนัดลักษณะปืนแบบไหนสำหรับตัวผมอันนี้กดข้อมูลดูได้ถ้าคุณเคยดูแล้วเนี่ยเอาเนี้ยเอามาเป็นข้อมูลประกอบของเสริมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอ่ะอย่างเงี้ยปืนที่ผมชอบก็คือปืนที่แบบยิงรัวๆอัตราการยิงสูงๆเป็นต้นอย่างเงี้ยเช่นปืนนี้อัตราการยิงอยู่ที่60ความแรงเงี้ย57ระยะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมันยิงไกลมากอ่ะความแรงมันลดนะเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเกิดระยะสูงหมายความว่ายิงได้ไกลแล้วความแรงยังดีอยู่ความแรงไม่ถูกลดมากเพราะฉะนั้นเรื่องระยะก็ส่วนหนึ่งแมกกาซีนก็คงไม่ต้องอธิบายเป็นเรื่องจำนวนกระสุนความเร็วในการยิงก็คืออัตรายิงแหละคือถ้าเกิดมันสูงมากกดทีมันออกพรวดแทบจะหมดแม็กเลยประมาณนี้ความเร็วรีโหลดก็ชัดเจนอยู่แล้วการเปลี่ยนแม็กก็ว่างั้นเถอะยิ่งไอตัวนี้สูงยิ่งเปลี่ยนแม็กไวแม่นยำก็สรุปสั้นๆคือยิงเข้าเป้าอ่ะยิงไม่ออกทะเลว่างั้นเถอะไอ้พวกของแต่งปืนไอ้อันเนี้ยปากกระบอกก็คือทำให้เพิ่มระยะอันเนี้ยมันจะมีระดับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายไอ้ปอกเก็บเสียงก็คือยิงแล้วไม่มีเสียงเวลาเรายิงมันจะมีเสียงดังป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 ังตามปืนใช่ไหมพอมันมีเสียงดังปั๊บทุกคนมันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนส่วนไอ้ด้ามจับนี่ทำให้ยิงแม่นขึ้นแมกกาซีนนี่คือเพิ่มจำนวนกระสุนในแม็กสโคปซูมมันคือกล้องเล็งอันเนี้ยมันมีกล้องเล็งมาให้แล้ว
เล็ง2เท่าไอ้กล้องซูม2เท่าคือในตามแมปมันจะมีกล้องซูม4เท่ากล้องซูม8เท่าหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะทำให้ซูมแบบไกลมากอ่ะซูมแบบเข้าไปแบบจากไกลๆคือแบบเห็นตัวเบลเลอร์เลยอะไรประมาณนี้แต่ไอ้ปืนนี้มันแต่งกล้องไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเก็บกล้องไม่ได้แต่ปืนอื่นอาจจะได้เช่นสมมติปืนนี้ปืนนี้ก็ไม่ได้มีกล้องมาให้แล้วเห็นป่ะกล้องคูณ4อันนี้ล่ะอันนี้แต่งกล้องได้อันนี้ใส่กล้องได้เห็นไหมสโคปสกูมสโคปซูมเอ้ยลิ้นจะพันกันแล้วเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือพอคุณหาปืนที่ถูกใจได้แล้วคุณหาแนวที่คุณชอบเล่นได้แล้วเช่นคุณชอบปืนยิงแรงๆหรือคุณชอบปืนยิงเร็วๆหรือชอบแม็กเยอะๆจากนั้นคุณค่อยไปหาสกินปืนที่เพิ่มสเตตัสที่มันตรงกับความต้องการของคุณเพราะไอ้สกินปืนบางมันจะเพิ่มสเตตัสบางอย่างแล้วก็ลดบางอย่างประมาณนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปืนกลเบาแล้วอันนี้มันคืออะไรวะผมก็ไม่แน่ใจมันเรียกปืนอะไรมันชื่อมันคือ UMP อะไรในเคาน์เตอร์ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นไหมผมก็ไม่ค่อยชัวร์อันนี้ MP5 มันเรียกว่า31ป่ะในเคาน์เตอร์น่าจะเรียกว่า31ไอ้เนี่ยน่าจะ33ปืนยอดฮิตแม็ก50เมตรจำได้แม่นเลยส่วนไอ้ปืนนี้แม็ก20ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแปลกๆหน้าตาแปลกๆอันนี้คือสไนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสไนที่เป็นชนิดปืนกลเบาอันนี้ก็จะเป็นลูกซองละก็ลองหาดูว่าใครชอบแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น46แต่อันนี้ยิงถ้าใส่กรอยิงทีเดียวไม่ตายถ้ากรอดีๆหน่อยกรอเลเวล3อะไรอย่างเงี้ยยิงทีเดียวมันไม่ตายแต่ก็จุกอยู่ประมาณ150อ่ะที่สำหรับตอนนี้นะสไนอื่นก็มีแต่สไนแต่ละอย่างมันก็มีความไม่เหมือนกันอันนี้ความเร็วในการยิง27คือยิงแรงยิงไกลยิงแล้วกว่าจะยิงได้อีกดอกนึงก็นานอยู่แม่นโคตรแม่น90อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แรงอยู่อันนี้ก็ความเร็วอัตราอันเนี้ยอัตรายิงก็เยอะกว่าเห็นป่ะความเร็วในการยิงอันนั้น27อันนี้35เป็นต้นเนี่ยก็ลองดูอย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธพิเศษ M79 ปืนยิงระเบิดเริ่มจะเหมือนฮาร์ปไลท์แล้ว ยิงไปตุ้มเคยได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีบ่อยหน้าไม้อันนี้น่าจะเป็นปืนกล Getting Arm ปืนพลาสมาอะไรอย่างเงี้ยปืนประหลาดเงี้ยไอ้ปืนนี้มันก็คือปืนนึงแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีกระสุนคือยิงไปปั๊บมันแบบยิงได้จำกัดอะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นตอนแรกมันจะ 0% เหมือนเป็นความร้อนนะถ้ามัน 100% จะยิงไม่ได้และมันจะค่อยๆลดลงกลับมายิงใหม่ได้ข้อดีคือมันไม่ต้องหากระสุนข้อเสียคือคุณใช้นานไม่ได้คุณยิงสู้ศึกนานๆไม่ได้ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยปืนประหลาดก็มีไอ้ปืนยิงตะขออันนี้คือคล้ายๆแบบไอ้พวกหนังนักสืบอ่ะปืนยิงไปปั๊บมันจะปล่อยตะขอไปเกาะกับตึกหรือกำแพงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูดเข้าไปแล้วก็กระโดดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ไต่ตึกได้ดีมากเป็นต้นอันนี้จะเรียกว่าถ้าเป็นเคาน์เตอร์คงจะเรียกประมาณว่ามีดฟันเอามีดไปเฉือนหลังอะไรอย่างเงี้ยไปเชือดคออะไรว่ากันไปแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีแค่มีดถ้าเกิดสมมุติว่ามาถึงเราไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นหมัดไปต่อยหรือถ้าเราไปเก็บก็อาวุธมันก็ไม่ได้มีแค่มีดมันมีกระทะมันมีมีดหัวตัดมันมีคาตานะมีไม้เบสบอลอันนี้ก็จะเป็นของแต่งปืนละอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยของแต่งปืนอย่างเงี้ยเห็นป่ะปากกระบอกของแต่งปืนมันก็คืออันนี้มัสเซลเลเวล1เลเวล2เลเวล3เพิ่มระยะขึ้นอย่างมากไอ้ระยะที่ทำให้ยิงไกลว่างเถอะอันนี้ก็ปลอกเก็บเสียงอันนี้ก็แมกกาซีนเห็นป่ะขนาดแมกกาซีนคือทำให้จำนวนกระสุนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลดแรงดีดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีอธิบายอยู่แล้วสโคปคูณ4สโคปคูณ8เหมือนจะไม่มีว่ะ
ใช่ปะผมคงพูดผิดหรือเปล่าอันนี้กล้องจับความร้อนอันนี้ก็มีคือซูมกดซูมไปแล้วมันจะเป็นแบบสีเขียวๆเหมือนอินฟราเรดอ่ะหาถ้าเกิดไปผ่านมีคนมาผ่านหน้าจอมันจะเป็นแบบสีส้มๆอ่ะเห็นชัดเลยว่าเป็นรังสีความร้อนอ่ะเป็นกล้องจับความร้อนก็ตามชื่อของมันน่ะแหละอันนี้ด้ามจับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของแต่งปืนอันนี้เป็นของแต่งปืนพิเศษเฉพาะบางปืนเช่นอันนี้เปลี่ยนกระสุนไอ้ปืน VSS มันคือปืนกลเบาคือไอ้ปืนนี้เนี่ยมันจะทำให้แรงขึ้นแล้วก็เพิ่มสถานะเลือดออกสถานะเลือดออกคืออะไรคือยิงโดนไปปั๊บมันจะเลือดไหลมันจะลดทีละประมาณ6หรือ7อ่ะประมาณเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะแวบๆมันก็จะลดอย่างเงี้ยลด6ลดโดนยิงโดนไปมันลด6แล้วก็ลด6 6 6 6 6ไปสักพักแล้วมันก็ปกติเป็นต้นอันนี้แต่ละอย่างมันก็ความสามารถมันไม่เหมือนกันก็เรียกว่าหลากหลายพอสมควรเกมนี้เรียกว่าหลากหลายพอสมควรในเรื่องปืนอ่ะผมอธิบายเรื่องตัวละครไปแล้วอธิบายเรื่องปืนไปแล้วแต่งตัวอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกคุณจะแต่งอะไรก็ได้เนี่ยคุณเช่นอย่างนี้ป้าบเนี่ยคุณจะใส่ชุดแล้วแต่ชอบมันจะมีเรื่องเนี่ยเช่นอันเนี้ยอันนี้มันคือเสื้อธรรมดาถ้าสมมุติผมไปเก็บใส่เกราะกันกระสุนเสื้อเกราะกันกระสุนมันก็จะเป็นใส่เกราะทับมันก็อาจจะไม่สวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสื้อบางตัวมันจะมีความสามารถเช่นซ่อนเสื้อเกราะแบบเนี้ยสมมุติถ้าผมซึกใส่เกราะหน้าตาเกราะมันจะไม่แสดงที่ตัวละครมันจะเรียกว่าซ่อนเสื้อเกราะมันก็ยังทำให้แบบยังดูดีอยู่อะว่างั้นเถอะพูดง่ายๆมันก็ยังดูดีเช่นผมเปลี่ยนตัวละครก่อนเป็นลอร่าอะเรามาดูที่แต่งตัวอะหมวกอันนี้ก็ซ่อนหมวกเช่นผมไปเก็บอะไรดีหมวกกันกระสุนหมวกเลเวล3อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แสดงมันก็จะแสดงเป็นผมอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็จะแสดงผมปกติมันซ่อนหมวกไงอันนี้ก็เป็นชุดอันเนี้ยซ่อนเกราะอันนี้ไม่ได้เขียนอะไรมั้งเนี่ยมันก็จะซ่อนทั้งหมวกซ่อนทั้งเกราะเนี่ยคือสายแต่งตัวเนี่ยชอบเลยเนี่ยแต่งกันได้ตามสบายเลยแล้วแต่สะดวกเลยจ้า È ora di show อ่ะแต่งตัวแล้วต่อไปเป็นคู่หูหรือเรียกว่าสัตว์เลี้ยงถามว่าทำอะไรได้ไหมมันมีความสามารถเช่นไอ้แพนด้าตัวนี้ความสามารถคือเมื่อสังหารศัตรูได้คือยิงใครตายเลือดผมเพิ่ม7แค่นั้นนั่นแหละแค่นั้นจริงๆหรือตัวนี้อ่ะเพิ่มจำนวนช่องเก็บของเพิ่มขึ้น30ช่องส่วนการเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงก็มาจากให้อาหารตัวนี้ก็ซื้อเอาจากเพชรซื้อเอาจากร้านหรือคุณเอาพามันไปเล่นด้วยไอตัวหลอดเนี้ยมันจะเพิ่มเองเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าสายเติมจะเติมเอาเลเวลสูงๆก็แล้วแต่หรือจะพาไปเล่นบ่อยๆจนมันเลเวลอัพเองก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบเด้ออันนี้การกระทำมันคือท่าทางจะกินสัตว์เลี้ยงอันนี้หน้าตาปกติมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือสัตว์เลี้ยงcollection พื้นหลังไอ้พื้นหลังมันคือตรงเนี้ยเห็นป่ะข้างบนอย่างเงี้ยไอ้บนซ้ายเนี่ยที่เห็นเนี่ยของผมเนี่ยแค่นั้นเองนั่นคือพื้นหลังรูปคือรูปที่ผมใช้เช่นผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างงี้อย่างเงี้ยเนี่ยมันคือแค่นี้เอาไว้โชว์แบบเท่ๆแล้วแต่คนชอบว่าอยากอะไรกล่องดวงใจคือเวลาเราตายถูกยิงตายคุณจะมาเก็บปืนหรือของจากที่ผมมีอยู่ได้แต่การจะมาเก็บปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีต้องมีแสดงภาพใช่ไหมแต่คนมันมีทั้งปืนมันมีทั้งกระสุนมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นมันจะแสดงด้วยกล่อง
โดยปกติแล้วมันเรื่องของเริ่มต้นมันจะขึ้นเป็นหน้าตากล่องนี้แต่ว่ามันจะมีสกินที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนไอ้กล่องหน้าตาเหยๆเนี่ยเป็นกล่องอย่างอื่นได้เช่นเป็นกล่องของขวัญคริสต์มาสเป็นกล่องสมบัติมังกรหรืออะไรก็แล้วแต่บางโรงศพก็ยังมีแล้วแต่คือมันก็มีหลากหลายเยอะพอสมควรอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเด้อกระเป๋าสะพายก็อย่างที่ผมอธิบายไปในตอนต้นว่ามันจะทำให้ช่วยเก็บได้แต่ว่าไอ้ส่วนไอ้กระเป๋าเนี่ยมันก็จะโผล่ที่ด้านหลังอันนี้ก็เหมือนเรียกว่าเป็นของแต่งตัวอย่างหนึ่งของเริ่มต้นมันก็จะมีหน้าตามันก็จะเป็นแบบเนี้ยกระเป๋าเฮยๆสีเขียวๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใครแบบชอบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งก็เนี่ยกระเป๋ากระต่ายสีชมพูของผมชุดก็ใส่กระเป๋ามังกรถ้าเกิดสมมุติผมใส่กระเป๋าเลเวล 1มันก็จะโผล่หน้าตาอย่างเงี้ยถ้าเลเวล2มันก็จะโผล่หน้าตาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ช่วยทำให้เรามีเลเวล 3ตั้งแต่เริ่มต้นนะมันแค่เป็นเหมือนสกินเฉยๆอ่ะทำให้แบบให้มันกระเป๋าเรามันหน้าตาดูดีไม่ดูเหยๆแบบแค่นี้อันนี้ก็แล้วแต่หรือผมอาจจะใส่ชุดสีดำๆแล้วใช้ไอ้กระเป๋านี้มันก็ออกจะแนวแบบพรางตัวสักหน่อยไม่ค่อยให้แบบให้ใครเห็นเท่าไหร่ร่มชูชีพสรุปง่ายๆคือเวลาเราเริ่มเกมเนี่ยบางโหมดทั่วไปอย่างเงี้ยมันจะเราจะอยู่บนเครื่องบินแล้วเราจะโดดร่มลงมาแล้วแต่ว่าเราจะลงตรงไหนแต่เราไม่เราโดดร่มลงมาโดยที่ไม่มีร่มไม่ได้ถูกไหมไม่งั้นตกพื้นตายเพราะฉะนั้นเวลาเราโดดลงมามันจะกางร่มชูชีพอันนี้ก็เป็นเหมือนสกินที่แบบเราชอบใส่แบบไหนล่ะเราก็เลือกเอาแค่นั้นเองเนี่ยมันก็เอาไว้สวยๆแค่นั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้พอเราโดดชูร่มชูชีพคือโดดลงมาตอนแรกมันยังไม่กางร่มเพราะว่ามันสูงเกินเราจะอยู่บนแอร์บอร์ดอย่างเงี้ยมันคล้ายๆแอร์บอร์ดมันจะทำให้เคลื่อนที่ได้แบบอิสระพอสมควรทำให้จะพุ่งไปไกลๆจากจุดที่เรากระโดดก็ได้อันนี้ก็เอาไว้สวยๆเหมือนกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยเช่นอย่างนี้ผมก็เปลี่ยนจากไอ้หน้าตาแอร์บอร์ดเฮ่ยๆเป็นดาบใช่ไหมขี่บนดาบโอ้โหล่องไปตามฟ้าแบบสวยดีงดงามก็แล้วแต่คนชอบอันนี้ไม่มีอะไรสกินอาวุธเช่นอันนี้อย่างที่ผมบอกบางอย่างมันเพิ่มได้แม็กดาเมจเพิ่มดาเมจอัพดับเบิลอัพเนี่ย22เพิ่ม2แมกกาซีนลด1นี่ไม่ได้หมายความว่าลด1นัดเสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับจำนวนกระสุนในแมกกาซีนด้วยเช่นปืนที่มันกระสุน30ถ้าแมกกาซีนลด1เนี่ยมันน่าจะลดไปประมาณ2นัดอันนี้ก็จะมีมันก็จะเป็นวันคือมันได้จากร้านค้าเดี๋ยวผมค่อยบอกมันจะเป็นวันแต่ว่าถ้าคุณเปิดได้แบบสกินบางอย่างมันก็จะเป็นถาวรเช่นแบบเนี้ยผมมีถาวรดับเป็นลูกซอง M1014 ดาเมจบวก1แมกกาซีนบวก2จากไอ้ลูกซองอันนี้มันปกติมัน6นัดมันจะกลายเป็น8นัดและยิงแรงขึ้นแต่ว่ารีโหลดช้าปุ่มคำว่าแสดงในล็อบบี้คือเวลาเราเข้าไปเล่นเตรียมเล่นเนี่ยมันจะอยู่ในห้องรอมันก็จะแบบโชว์ว่าเราถือปืนอันนี้อยู่เราจะยิงทดสอบเล่นยิงหัวคนอื่นทดสอบเล่นก็ได้ในระหว่างในห้องรอทำให้เราคุ้นกับปืนไปด้วยในตัวอันนี้เวลาเราฆ่าใครได้ด้วยปืนนี้มันก็จะแสดงภาพโชว์ว่างั้นเถอะว่าให้เราว่าเราใช้สัญลักษณ์ปืนนี้ฆ่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรอันนี้คือแสดงในล็อบบี้ได้เนี่ยถ้าเราติ๊กออกมันก็จะไม่เราจะไปติ๊กอันอื่นได้ส่วนใหญ่จะใช้ได้กับพวกอาวุธที่มันเป็นขอบม่วงมันจะมีให้เลือกแต่ถ้าเป็นขอบฟ้าเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นป่ะขอบฟ้าเนี่ยไม่ได้อันนี้ปืนมันอันนี้เพิ่มระยะก็คือแบบลูกซองปกติมันยิงใกล้ใช่ไหมถ้ายิงไกลๆแล้วมันจะเบาเราใส่นี้ไปมันก็จะยิงได้ไกลขึ้นแต่ว่าเราก็จะยิงได้ช้าลงเห็นป่ะมันลดอัตรายิงลงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบสกินปืนจะเป็นอย่างนึงที่เห็นป่ะรูปมันคือรูปอย่างนี้สกินปืนจะเป็นอย่างนึงที่เอาไว้แต่งอาวุธให้มันถูกใจตามสไตล์เรามากที่สุดว่างั้นเหอะอันนี้กะเหลี่ยง C1 ก็ยิงแรงปกติมันก็ผมว่ามันก็แรงแล้วนะอันนี้แรงขึ้นแบบดับเบิลอัพแล้วก็ยิงรัวขึ้นแต่ว่ากระสุนน้อยลงในแม็กปกเราคงไม่ค่อยยิงจนหมดแม็กหรอกเพราะว่ามันยิงไม่รัวมากไอ้กะเหลี่ยงเนี่ยผมก็เอาอันนี้ก็โอเคนะก็ลดแมกกาซีนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอันนี้ผมก็หามา
ผมชอบไอ้ปืนเนี้ยมันอัตรายิงสูงมันเป็นปืนกลเบาพวกปืนกลเบาเนี่ยอัตรายิงจะสูงผมก็ชอบอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันยิงไม่ค่อยแม่นโอ้แล้วมันลดแม่นยำเข้าไปด้วยมันก็ยิงหัวโดนนกอะไรประมาณเนี้ยไซส์ขึ้นไปโดนนกก็ว่ากันไปแต่ว่าปืนเนี้ยคงไม่เหมาะกับเอาไปยิงไกลๆเอาไปยิงใกล้ๆหรือระยะกลางอาจจะพอได้อะไรเงี้ยเพราะอัตรายิงแม่งสูงและดาเมจเพิ่มอีกกระชากเลือดไวมากถ้ายิงโดนนะอันนี้ก็ประมาณ31อ่ะอันนี้ก็ของผมสกินยังเป็นเพิ่มดาเมจลดความแม่นยำอันนี้ไม่มีขายได้จากกิจกรรมผมได้จากกิจกรรมไต่แรงจนถึงโกเลเวล3โกระดับ3เป็นยศหรือว่างั้นเถอะอันนี้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ปืนนี้ Desert Eagle หรือเรียกชอบเรียกกันปืนแมกนัมประมาณนี้ปะมันจะมี7แมกนึงมันจะมี7นัดใส่ไอ้นี่ใส่สกินนี้เข้าไปมันจะกลายเป็น8นัดก็อันนี้ให้เป็นน่าจะพอเข้าใจกันคร่าวๆแล้วก็ให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้มันคือสกินปืนแค่นั้นเองไม่มีอะไรบางอันมันก็ไม่เพิ่มอะไรนะแค่สวยๆมีไว้สวยๆเนี่ยแค่เนี้ยบางอันผมก็มีถาวรไอ้พวกขอบเงินเนี่ยมันก็จะหาง่ายถ้าเป็นขอบม่วงแม่งก็จะหายากมันก็จะแบบถ้าจะเปิดนี่ก็คงจะยากหน่อยอันนี้ระเบิดมือปกติปาไปมันก็บึ้มแต่บางอันหน้าตามันเป็นสกินว่างั้นเถอะเนี่ยปาไปตุ้มเป็นรูปน้ำแข็งแค่นั้นเองมันคือสกินเอาไว้สวยๆเนี่ยแค่นั้นอ่ะมันเอาไว้สวยๆไอวอลอันนี้อาจจะแปลกสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นผมเนี่ยงงมากเลยมาถึงเจอไอวอลสรุปง่ายๆกดปั๊บมันจะมีกำแพงตั้งขึ้นมาตรงหน้าตาของมันคือแบบนี้เนี่ยมันจะมีกำแพงเรากดใช้ปั๊บมันมีกำแพงตั้งขึ้นมาตรงหน้าเอาไว้สร้างที่กำบังแต่ไอ้ที่กำบังเนี่ยถูกยิงแล้วพังได้เข้าใจใช่ปะเดี๋ยวไปเล่นในนั้นอ่ะเดี๋ยวเจอเองอ่ะอันเนี้ยสกินไอวอลมันก็หน้าตามันก็มีหลายแบบอ่ะแล้วแต่คนใช้ของผมมีอยู่อย่างเดียวแต่เราก็คงไม่ได้ใส่2อย่างพร้อมกันได้หรอกเราใส่ได้อย่างเดียวของผมมีอันนี้แค่นี้ก็พอแล้วหรือจะไม่ใช้ก็ได้มันก็แค่สกินถ้าไม่ใช้มันก็เป็นหน้าตาดั้งเดิมก็เป็นออกขาวๆฟ้าๆแค่นั้นแหละอันนี้คือสกินอันนี้ก็สกินเหมือนกันรถจี้เวลาเราไปขึ้นรถปกติหน้าตามจะเป็นอย่างนี้แต่พอเรามีสกินอันนี้ปั๊บรถแม่งจะเปลี่ยนสีโอ้โหจี๊ดจ๊าดมากดึงดูดเป้าทั้งหลายให้มาเล็งคันนี้แล้วก็ยิงกูซะประมาณนี้ท่าทางเอาไว้เป็นเหมือนเอาไว้เยอะเยอะยังไงก็ไม่รู้ยิงเสร็จแล้วกูนั่งแท่นยิงเสร็จแล้วเต้นอารมณ์ประมาณนี้ตราผมยังไม่มีคงยังไม่พูดอ่ะครบหมดยังอันนี้ช่องคอลเลกชันอ่ะร้านค้าอันนี้เป็นดีลวันนี้เท่านั้นอันนี้ฟรีอย่างเงี้ยมันก็จะมีลดราคาอย่างเงี้ยคือแบบแม่งสรรหามาต่อจริงอ่ะคือคุณเติมเพชรได้คุ้มแล้วนะคุณมันก็จะยังมีลดราคาแบบเนี้ยเอามาให้คุณเสียจนได้อ่ะคือถ้าไม่ยับยั้งกิเลสดีๆแม่งหายได้อ่ะจริงๆแล้วสุดท้ายก็รับเพชรรายวันแม่งก็ไม่พอถ้าไม่ยับยั้งกิเลสเนี่ยคุณจะมาเป็นเซตอย่างเงี้ยแพ็คเกจหลายอย่างเลยอันนี้ทั่วไปอันนี้ใหม่แพ็กเกจแพ็กเกจอะไรอันเนี้ยมันก็ได้ชุดแต่งตัวแฟชั่นชัดๆดูเท่มั้ยล่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะได้ชุดอันนี้มาได้ตัวละครโจตาอันนี้ก็เป็นการ์ดเลเวล4การ์ดเลเวล4คือจำได้ไหมไอ้ที่เก็บชิ้นส่วนความทรงจำอะแล้วเราก็อัพเป็นเลเวล1 2 3 4 5 6 7 8ว่ากันไปแต่อันเนี้ยใช้อันนี้ปั๊บคุณขึ้นเป็นเลเวล4ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเก็บชิ้นส่วนความทรงจำเป็นต้นสกิลมันจะเป็นเลเวล4แค่นั้นเองเนี่ยส่วนใหญ่แพ็คเกจก็น่าจะประมาณนี้แหละบางอันอาจจะแปลกหน่อยมีให้ชิ้นส่วนความทรงจำมาด้วยแค่นั้นแหละเนี่ยแพ็คเกจมันคือประมาณนี้
ตัวละครอ่ะตัวละครมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันมีก็มีเยอะกว่านั้นอันนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ผมคงไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีทุกตัวอยู่แล้วป่ะหรืออาจมีมันก็ดีอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้ทุกอย่างเช่นอันนี้ลดความเสียหายลดลงเมื่อขับรถเร็วขึ้นผมไม่ค่อยชอบขึ้นไปบนรถเพราะว่ามันเสียงดังแต่บางคนชอบขับรถไปเก็บของก็อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับเขาแล้วแต่มันคือได้หลายอย่างอะเนี่ยสำหรับสายเติมคุณจะไปคุณขี้เกียจไปเอาตัวไปเล่นคุณก็มาซื้อเอาเนี่ยซุ่มเนี่ยชิ้นส่วนความทรงจำแต่ช่วงหลังๆแม่งใช้เยอะมากก็แล้วแต่ผมไม่ซุ่มผมเล่นไปเรื่อยๆผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมเอาขำๆอันนี้ก็คอลเลกชันเนี่ยเป็นกระเป๋าที่มันขายอย่างเงี้ยอันนี้มันคือสกินล้วนๆเลยนะเนี่ยน่าจะพอเข้าใจได้แล้วคู่หูอันนี้ก็คือที่มันขายความสามารถแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นต้นไอเทมอันนี้บัตรเปลี่ยนชื่อตราสังหารมันคือเวลาเราไปเล่นโหมดทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ของนี้ปั๊บตัวแรกที่เราฆ่าได้ความสามารถของนี้จะทำงานทำให้แบบของที่คือเวลาเราตายกล่องดวงใจมันจะตกใช่ไหมมันก็จะมีของที่เราใส่อยู่เราก็ไปเก็บของเขามาได้แต่ตาสังหารเนี่ยมันทำให้มีของเพิ่มมาและแม่งของค่อนข้างดีเช่นมีเกาะเพิ่มมาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครใช้อันนี้ก็จะค่อนข้างได้เปรียบอยู่แต่ว่ามันก็ต้องฆ่าเขาให้ได้ก่อนไงมันถึงจะได้ของครบถูกปะถ้าคุณมาถึงคุณฆ่าไม่ได้คุณโดนฆ่าก็จบป้ายแอร์ดรอปมันจะปล่อยกล่องมาและให้และในกล่องนั้นมันก็จะมีของต่างๆมีปืนมีกลอมีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามาถึงมันใช้ไม่ได้เลยมันต้องรอไปสักพักค่อนข้างนานแล้วพอใช้ปั๊บกว่าเครื่องบินมันจะมาส่งกว่ามันจะทิ้งของมาก็นานเหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยตัว AirDrop แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นรูปแบบวันเท่านั้นเอง1วัน24ชั่วโมงเป็นต้นเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูไม่ต้องกลัวอาวุธอ่ะเนี่ยมันคือสกินปืนมันก็มีถาวรเนี่ยดาเมจบวก1ระยะบวก2อัตราการยิงลดปืนนี้ก็ระยะเพิ่มความเร็วรีโหลดเพิ่มแม่นยำลดถ้าเกิดคุณเปิดไม่ได้แบบถาวรมันก็จะเป็นวันแบบที่คุณเห็นในคอลเลกชันของผมอ่ะร้อยกว่าวันถ้าสมมุติผมได้ไอ้ปืนช็อตกันอันนี้มาแล้วถาวรมันก็จะได้แต่ไอ้ตัวนี้มันจะตัดไปมันจะเหลือแต่อันนี้มันก็จะเหลือแต่ M1014แล้วมันก็จะโผล่ออกมา1 24 1วัน3วัน7วันมันก็จะวนอยู่แค่นี้จนสุดท้ายถ้าคุณเปิดไม่ได้ถาวรเลยไอ้วันมันก็จะเพิ่มเข้าไปสุดท้ายแม่งอาจจะกลายเป็น100วันก็ได้ตอนนั้นคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องหาถาวรก็ได้ถ้าคุณไม่ซีเรียสจริงๆนะเนี่ยอันนี้มันก็จะมีได้หลายอย่างเนี่ยอันนี้มีบอกเรทด้วยอัตราดรอปของระดับม่วง 1% ไอ้เนี่ย 1% ไหนหมายความว่าคุณต้องกด100ครั้งคือ60คูณ100เท่ากับ 6,000 เพชรอุบะถึงจะได้ไอ้นี่ถาวร 6,000 เพชรนี่เท่าไหร่วะประมาณ 2,000 บาทอะอันนี้คุณคงจะได้ไปก่อนประมาณนั้นถ้าจะเอาถาวรนะแต่จริงๆเราไม่อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ปะแต่จริงๆไอ้พวกของพวกเนี้ยบางอย่างมันก็ในกิจกรรมมันก็มีนะบางอย่างคุณอาจจะได้ฟรีหรือแบบมันเอามาขายเลยแบบถาวรเช่นสมมุติอันนี้ปืนนี้แบบถาวรอย่างเงี้ยราคา500เพชรอะไรก็ว่ากันไปอันเนี้ยก็ไปลองเปิดดูผมคงจะไม่จิ้มให้หมดนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นแล้วคุณสามารถเข้าไปจิ้มดูได้อยู่แล้วมันมีหลายอย่างมากสกินปืนชนิดเดียวแต่ว่าสกินแม่งมีหลายแบบเพิ่มสเตตัสไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบไงก็เลือกเอาว่าคุณอยากได้แบบไหนหรือจะรอจากกิจกรรมก็ได้แล้วแต่กล่องอันนี้มันคือชุดนั่นแหละมันคือแฟชั่นเนี่ยมันคือแฟชั่น
มันก็จะเป็นชุดแบบไม่ค่อยเหมือนกันจากไม่คือมันไม่มีขายปกติอ่ะมันอยู่ในกล่องคุณก็ต้องไปเปิดเอาอันนี้มันคือกล่องชุดทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยถ้าใส่เต็มมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นต้นอ่ะส่งของขวัญนี่ก็คือส่งให้คนอื่นคงจะไม่พูดถึงแลกไอเทมผลึกคริสตัลอันนี้ผมยังไม่มีมันคือแลกเนี่ยเซตชุดอย่างเงี้ยมันคือแฟชั่นน่ะแหละเพียงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยของเซตพวกเนี้ยมันจะแลสักหน่อยเนี่ยชุดโหแฟชั่นทั้งนั้นอาจจะถูกใจบางท่านชุดแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันผีจีนก็มีเนี่ยแดกคูล่าก็ว่ากันไปเนี่ยอ่ะเอาอะไรดีอ่ะวีนอมเอฟเฟกต์จริงจังเอาเรื่องเฮ้ยมันคายดาบออกมาเลยวะอย่างที่บอกไม่ธรรมดาอันนี้เศษก็เอาไปรวมเป็นคริสตัลใหญ่แล้วก็แลกพวกนี้เลือกเอามันใช้1เม็ดโทเค็นนี้มันจะได้จากบางอย่างเนี่ยเราก็เอามาสะสมแลกพวกนี้ได้ส่วนใหญ่จะได้จากการหมุนกาชาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมหมายถึงส่วนใหญ่จะได้จากหมุนกาชาเราก็เอามาแลกเนี่ยแล้วแต่เราอยากแลกอะไรอ่ะชุดก็ได้อันนี้มันคือตั๋วกาชากาชามันจะเรียกว่ารอยัลไดมอนด์รอยัลผมค่อยบอกละกันมันจะมีไดมอนด์รอยัลผมเรียกถูกใช่ไหมอะไรไดมอนด์รอยัลอันนี้เป็นตั๋วลดราคาคูปองลดราคาเช่นถ้าเราซื้อของทีเดียวราคา 1,000 เพชรมันก็จะลดราคาไป150เนี่ยเราก็มาแลกพวกนี้ได้สำหรับโอ้แต่ของราคาที่ของราคา 3,000 มันมีด้วยเหรอวะผมยังไม่เห็นในร้านนี้ของที่แบบซื้อทีเดียวได้ราคา 3,000 ไม่ยังไม่เจอเดี๋ยวมันคงมีมาเป็นช่วงๆอ่ะแหละโทเค็นแรงอันนี้ได้จากการที่ผมไปเล่นโหมดแรงแล้วอยู่ได้รอดได้นานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แต้มมาแต้มเป็นโทเค็นแรงอย่างเงี้ยผมก็เอามาแลกพวกนี้ได้อันนี้เหรียญแคลนพอดีผมไม่ได้อยู่ในแคลนเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่มีเอาล่ะปุ่มร้านค้าไปแล้วต่อไปปุ่ม Lucky Royal ไอ้ปุ่มนี้มันคือร้านกาชาดีๆนั่นแหละมันคือกาชาจะมีอยู่4แบบแบบแรกคือไดมอนด์รอยัลเราสามารถอันเนี้ยจิ้มมันคือดูรางวัลได้ว่ามันมีอะไรมันก็จะมีคริสตัลแบบมีเศษรางวัลใหญ่มันคือไอ้นี่มันก็เป็นชุดแฟชั่นรางวัลรองมาก็อันเนี้ยส่วนใหญ่ก็แฟชั่นทั้งนั้นอันนี้จะออกไปทางแฟชั่นไดมอนด์รอยัลมีตั๋วลดราคาด้วยเวลาหมุนผมแนะนำชอบไปทางเน้นตั๋วเราเน้นคุ้มอันเนี้ยพอเราหยอดไปปั๊บมันก็จะมีของรางวัลให้มันจะมีตั๋วมาให้เนี่ยเห็นป่ะโทเค็นเอาไว้แลกไอ้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้อย่างเงี้ยลัคกี้อันนี้คือยิ่งหมุนมากยิ่งได้สิทธิ์รางวัลใหญ่คือประมาณเผื่อไว้สำหรับคนดวงซวยแบบผมเช่นผมเปิดไป100ทีแม่งก็ยังไม่ได้ไอ้ลัคกี้ดาวตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราได้ของรางวัลใหญ่ง่ายขึ้นต่อไปโกลรอยัลมันก็จะใช้ค่าเหรียญทองเนี้ยในการกด3,000 หรือจะใช้ตั๋วก็ได้อย่างไอ้ไดมอนด์อย่างเงี้ยคุณจะใช้เพชรกดก็ได้แต่ถ้าคุณมีตั๋วไดมอนด์คูปองไดมอนด์รอยัลคุณจะใช้ตั๋วกดฟรีก็แล้วแต่อันนี้ลักเป็นโกลรอยัลคุณก็ต้องใช้ตั๋วโกลรอยัลในการหมุนฟรีหรือจะใช้ทองค่าเงินก็แล้วแต่ผมหมุนให้ดูอ่ะอันนี้รางวัลมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพกับของใช้ทั้งนั้นมีของแฟชั่นปัญญาอ่อนกับมีสกินปืนให้1วันไหนๆอันนี้ผมยังไม่ได้ไอ้นี่อ่ะอันนี้ก็จะได้รางวัลเดี๋ยวผมกดให้ดูอันเนี้ยหมุนฟรี1ทีเปิดป้าบได้เครื่องตรวจจับอันนี้ผมก็จะกดได้แล้วเห็นป่ะป้าบผมก็จะได้รางวัลพิเศษอันนี้100ทอง
เนี่ยอันนี้ก็ได้คูปองอันเนี้ยอาหารนี่ไงไวพอนรอยัลอันนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้มันคือ AWM ปืนนี้เนี่ยอันนี้ก็อัตรายิงบวก2แมกกาซีนบวก1ความเร็วรีโหลดลดถ้าเกิดหมุนไม่ได้รางวัลใหญ่มันก็มีรางวัลย่อยอันนี้เป็นแบบถาวรทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่ใช่วันนะเนี่ยถ้าเกิดคุณมาหมุนอันนี้คุณก็ลองดูไอ้พวกย่อยๆพวกเนี้ยว่ามันอยู่ในสิ่งที่คุณต้องการไหมถ้ามันอยู่ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยเหมือนเราเปิดลุ้นอันนี้แต่เราลุ้นของไอ้พวกแบบนี้ด้วยเช่นสมมุติผมต้องการสกินปืนอันเนี้ยผมก็หวังอันนี้ไปด้วยในตัวก็ได้เหมือนกันเหมือนเราลุ้น2ต่ออันนี้ก็เป็นระเบิดมันคือระเบิดอะไรวะเหมือนระเบิดน้ำอ่ะอันนี้คือน้ำหอมเหรอระเบิดน้ำหอมมันระเบิดชมพูชัดๆอันนี้อะไรออกไปทางดูเหมือนไฮเทคระเบิดขังคาวอ่ะเหมือนฮาโลวีนยังไงไม่รู้เอออันนี้สวยอันนี้สวยอยู่อันนี้ใช้ได้แล้วก็มีสกินปืนให้แบบ24ชั่วโมงก็วันหนึ่งอ่ะ AWM ผมออกไปทางชอบไปทางโจมตีอีกอย่างผมมีแล้วต้อง140กว่าวันผมคงจะไม่หยอดอันนี้ Evolution เนี่ยมันออกไปผมว่าน่าจะเหมือนกับดูภาพมันก็เป็นเซตอ่ะอันนี้มันเป็นเซตที่แบบเซตชุดอ่ะว่างั้นเหอะออกไปทางแฟชั่นเหมือนกันพอเรากดปั๊บมันก็จะสุ่มอยู่ในเนี้ยวนอยู่ในเนี้ยอันนี้เพิ่ม XP 2เท่าอันนี้ตราเดี๋ยวผมบอกผมยังไม่ได้พูดเรื่องตราเลยนี่หว่าอันนี้ก็จะเป็นของเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในเนี้ยแหละถ้าได้ของรางวัลใหญ่ก็คือไอ้พวกนี้ส่วนอันนี้มันคือพิมพ์เขียวก็คือไอ้ที่เราอยู่ในร้านเนี่ยร้านค้าแลกไอเทมน่าจะอยู่แถวนี้ป่าวะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมมาดูคอลเลกชันดิไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนวะแต่งตัวบัตรเพิ่มบัตรเพิ่มผมยังมี XP บวก 100% อยู่อื่นๆเนี่ยไอพวกบัตรที่ผมมีอย่างเงี้ยไอพวกเนี้ยหินแลกหินแปลงร่างมันทำได้ในโรงสร้างเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยไอเซตแมกมาอย่างเงี้ยไอที่อยู่ใน Evolution เมื่อกี้มันใช้หินอันนี้7กับพิมพ์เขียวก็มาใช้อันเนี้ยในการหลอมแล้วแต่ว่าคุณชอบอะไรอ่ะคุณก็ใช้หินผมมีอยู่5แต่ผมไม่มีพิมพ์เขียวเลยผมก็หลอมไม่ได้แต่ยังไงผมก็ไม่ได้ซีกับชุดพวกนี้อยู่แล้วผมคงไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็ข้ามไปมีอะไรอีกไหมใช่ตัวตราอันนี้สรุปสั้นๆมันคือเหมือนกับยังไงดีเป็นภารกิจอ่ะเช่นอันเนี้ยภารกิจถ้าเราจิ้มตรงนี้มันก็จะบอกเช่นเล่นเกมให้ครบ15นาทีแล้วก็จะได้ตรามา1อันมันก็เป็นรูปจิ้งจอกอย่างเงี้ยพอมันก็จะประสาทสมขึ้นตรงเนี้ยปัจจุบัน19ถ้า20ผมก็จะรับอันนี้ได้เป็นอาหารคู่หูอาหารเพชรอ่ะแหละอาหารของสัตว์เลี้ยงอ่ะผมจะรับได้แต่แถวบนมันจะขึ้นว่าฟรีพาสเห็นป่ะส่วน Elite Pass มันคือสายเติมเงินคุณต้องเติมคุณถึงจะรับข้างล่างด้วยได้ส่วนอันนี้เช่นสมมุติผมมีอย่างเงี้ย15 19ตราผมรับได้แค่ตรงนี้ถ้าผมเติมปลดล็อก Elite Pass ผมจะรับไอแถวข้างล่างนี้ได้ด้วยอันนี้เป็นสกินรถยานสกินยานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์การเลื่อนขั้นอ่ะอย่างเงี้ยสีขั้นสูงเช่นผมกด450เพชรมันก็จะปลด Elite Pass ชื่อเป็นสีแดงตอนสังหารเพิ่มขีดจำกัดโกรายวัน100เรื่องโกไอตัวเนี้ยเงินมันไม่เฟ้อนะผมบอกก่อนไอโกเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันคือมันเฟ้อแน่ๆถ้าเราเล่นบ่อยๆคือมันจะมีการล็อกไว้ให้เราสามารถเก็บได้มากสุดวันละ800ทอง
เกินกว่านั้นมันไม่ให้แล้วมันก็จะมันเราเล่นเราก็ไม่ได้โกรวมทั้งไอ้แน่นด้วยไอ้ชิ้นส่วนความทรงจําชิ้นส่วนความทรงจําถ้าจำไม่ผิดน่าจะแม็กที่ประมาณ250ต่อวันเกินกว่านี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะเก็บตรงนี้เยอะๆได้คุณต้องขยันมาเล่นทุกวันมันตั้งระบบได้ดีพอสมควรเลยแม่งดึงให้คนมาเล่นทุกวันส่วนถ้าเป็นเซตขั้นสูงแบบ 1,000 เพชรนี่มาถึงมันให้เหมือนให้ตรามา50ขั้นอะจาก19ที่ผมมีมันจะกลายเป็น69ทันทีแล้วก็ปลดภารกิจพิเศษอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปไอเนี้ยไอนี้ก็ปลดภารกิจขั้นสูงอันนี้ก็ปลดภารกิจขั้นสูงเห็นป่ะเพิ่มขีดจำกัดโกภารกิจเรามาดูภารกิจอ่ะอันนี้รายวันพวกนี้ก็จะได้1111ภารกิจเสริมอันนี้จะค่อนข้างยากหน่อยเช่นทำดาเมจอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ทำดาเมจ 1,300 ได้หมดทั่วไปเล่นๆบ่อยๆเนี่ยมันก็ได้เองสอย UAV 10เครื่องในโหมดทั่วไปผมยังไม่เคยสอยเลยปกติส่วนใหญ่หนีไอ้เครื่องเนี้ยไอ้เครื่องสอดแนม UAV คือเครื่องสอดแนมมันทำให้เราถูกเห็นในตำแหน่งบนแผนที่ขั้นสูงอันนี้ผมเก็บไม่ได้เพราะว่ามันต้องเติมเนี่ยมันล็อกอยู่มันไม่ให้นะมันต้องปลดเป็นสิทธิ์ขั้นสูงถึงจะได้เอาละคร่าวๆน่าจะครบแล้วอันนี้เป็นจดหมายของบางอย่างเช่นจากกิจกรรมมันจะส่งมาทางจดหมายคุณต้องมารับทางจดหมายอันนี้คือเพื่อนในเกมอย่างเงี้ยเพิ่มเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปตอบรับบางทีมีคนมาแอดมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าปฏิเสธก็อันนี้บล็อกก็อันนี้ถูกก็รับเป็นต้นอ่ะคร่าวๆระบบน่าจะชัดแล้วอันนี้อะไรวะอันนี้พูดไปแล้วนี่อันนี้คือกิจกรรมอันนี้คือปุ่มภารกิจอ่ะส่วนในเรื่องโหมดที่เล่นเรามาดูอ่ะโหมดเนี่ยอันนี้คือโหมดทั่วไปมันจะมี2 3ด่านตอนนี้มันมีเกาะสวรรค์กับทะเลทรายก็คือเล่นลักษณะการเล่นมันจะเป็นแผนที่ใหญ่มากเช่นเกาะสวรรค์ก็จะเป็นเกาะแล้วก็มีเครื่องบินพาดผ่านเกาะมาเราจะโดดจากลงจากเครื่องบินตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นแมปแต่ละคนเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะโดดกันตรงไหนเราอยากจะไปลงช่วงท้ายหรือเราจะลงช่วงแรกแล้วไปบู๊กับคนเยอะๆก็แล้วแต่ส่วนแมปจัดอันดับมันก็คือโหมดทั่วไปแต่มันจะสุ่มด่านอยู่2ด่านเราไม่รู้ว่าด่านอะไรโหมด4 vs 4มันเรียกสั้นๆคือโหมด Counter Strike เอ้ยโหมด Counter Strike เฉยๆเกอไม่มีมันเริ่มเกมมามันก็จะมีเงินมาให้เราก็เลือกซื้อปืนคนที่เพิ่งเริ่มเล่นผมแนะนำให้เล่นโหมดนี้โหมด 4v4 เพราะว่ามันมีปืนให้เราเลือกเราสามารถเลือกปืนให้ได้เลือกปืนซื้อเอาพอมีเงินถึงเราก็ซื้อมาลองมันจะหาปืนที่เราถนัดหรือถูกใจได้ง่ายขึ้นแล้วปืนพวกนี้มันแต่งมาแม็กเลยอะเรียกว่าคุณจะหาปืนที่ถูกใจได้ง่ายขึ้นแต่ปืนที่ให้ซื้อมันมีไม่ครบทั้งหมดนะบางอย่างคุณต้องไปเก็บเอาในโหมดทั่วไปแล้วไปลองเอาเองส่วนยศของผมก็จะวนๆอยู่แถวนี้เพราะว่าผมชอบกดไปแบบสุ่มทีมเจอใครก็ได้ผมไม่ซีเท่าไหร่เรื่องยศผมไม่ซีเพราะว่าผมไม่ได้เล่นอะไรมากมายทีมเดธแมทอะไรนี้ก็ลองไปดูแดนชำระบาปอันนี้คร่าวๆส่วนใหญ่เราจะเล่นกัน2 อย่างอ่ะผมไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเล่นให้ดูอ่ะ 4vs4 จัดอันดับด้วยนะเนี่ยถ้าแพ้ก็ดาวลดเห็นดาวไหมถ้ามันขึ้นเป็น5ดาวยศผมจะขึ้นถ้ามันลดจนดาวหมดแล้วลดลงไปอีกยศผมจะตกส่วนใหญ่ผมก็วนอยู่แถวทองกับแพทินัมอ่ะวนอยู่แถวๆนี้แหละไม่ค่อยไปไกลหรอกอันนี้ผมไม่ได้จริงๆเราจะเชิญเพื่อนมาแล้วสร้างทีมก็ได้นะ4คนการประสานงานมันจะได้ดีขึ้นแต่นี่ผมคงจะไม่ซีอะไรมากผมกดเข้าไปเลยแล้วกันสุ่มทีมจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ตัวผมเองก็ไม่ได้ดีนักเท่าไหร่หรอกนี่เราอัดเพราะเราอัดไปด้วยใช่ไหมมันเลยโหลดนานจังวะอ่ะเนี่ยด่านอะไรวะเนี่ยโอ้ยด่านนี้ไม่ถนัดเลยมันก็จะมีให้เลือกซื้อปืน
อ้าวชิบหายกูซื้อไม่ทันเอาแล้วชิบหายแล้วกูเล่นปืนอย่างนี้เหรอโอ้ยงานเข้าคนโหลดช้าก็ต้องรีบซื้อให้ไวไอเรามัวไม่น่าอธิบายเลยสามารถใช้ไมค์ได้นะเนี่ยอันนี้ผมอ่ะกดความสามารถมันจะมีปุ่มคิวอยู่ตรงนี้เห็นป่ะความสามารถพิเศษผมสร้างวงถ้าเพื่อนล้มมันจะมีปุ่มช่วยเหลือเดี๋ยวกูไม่รอดแน่กูเดี่ยงแล้วปืนเง่าด้วยเดี่ยงแล้วคือปกติแล้วเวลาโดนยิงเลือดหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะตายทันทีแต่ว่าเกมนี้ถ้าเกิดเล่นแบบทีมเนี่ยคือเวลาโดนยิงเลือดหมดปั๊บมันไม่ได้ตายทันทีแต่ว่ามันจะล้มคลานแบบเมื่อกี้ถ้าเพื่อนมากดเขาเรียกว่าชุบมันจะทำให้ลุกขึ้นมายืนใหม่ได้แค่นั้นเองเอาล่ะคราวนี้มันก็ได้เงินเพิ่มขึ้นอ่ะคุณอยากใส่อะไรล่ะเกราะเลเวล4เลเวล2ก็ว่ากันไปกดแท็บดูอ่ะเนี่ยปืนพวกนี้มันจะถูกแต่งมาแล้วเห็นป่ะกลิบหน้ามือเลเวล3แมกกาซีนเลเวล3ด้ามจับเลเวล3ครบมาให้อันนี้คือกระเป๋าที่เราใส่อยู่เนี่ยเราสามารถลองปืนที่เราถนัดไอ้ปืนนี้ผมแต่งมาไปทางเพิ่มอัตรายิงปุ่มไม้อยู่บนขวา F8 เห็นไหมที่ผมกดสามารถใช้ไมค์ได้นะคุยกับคนในทีมแต่ตอนนี้ผมปิดอยู่ไม่งั้นเสียงที่ผมพากมันจะเข้าไปด้วย First Blood. โอ้โหเยอะขนาดนี้3บนพีระมิด3คนพวกนี้น่าจะทีมมากันเพราะฉะนั้นมันจะเล่นกันค่อนข้างดีส่วนทางผมจะค่อนข้างสเปะสปะอันนี้คือมันกำลังใช้ยาฮิลอยู่ทีมผมจะค่อนข้างเล่นสเปะสปะเพราะสุ่มทีมมาไงมันก็จะประมาณนี้แต่บางทีเราก็อาจจะเจอทีมดีๆก็ได้อันนี้เล่นน่าจะเก่งพอสมควรแต่จะไหวเหรอต้อง3 4คนไม่รอดหรอกมันมาคนละทางเราก็ยิงไม่ได้แล้วเนี่ยความสามารถมันจะขึ้นอยู่ไหมป่ะไอ้ที่เราเลือกไปตอนแรกดูแล้วไม่น่าจะชนะน่าจะแพ้เละแพ้อยู่แล้วแหละเฮดเนี่ยเพิ่ม EP ได้ไหมแล้วอันนี้ไอวอลอันนี้ระเบิดมือเนี่ยไอวอลมันก็จะประมาณเนี้ยถ้ากดปั๊บมันก็จะมีขึ้นมาหรือจะระเบิดมือปลาก็ได้แล้วแต่โอเคครับพี่เห็นปุ่มบวกด้านซ้ายไหมมันคือยาเอาไว้เพิ่มเลือด75ที่อยู่ในคู่มืออันนั้นเลยอันนี้แถบดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรอันนี้ผมปิดสัตว์เลี้ยงก็ได้เกะกะไม่งั้นเดี๋ยวมันล่อเป้าเปล่าล้มสองแล้วครับผมย่องไปข้างหลังดีกว่าเราสู้ตรงๆไม่ได้แล้วรอบค่าแต่แบบนี้เสี่ยงนะเพราะว่าถ้าผมล้มไม่มีใครมาชุบคือผมตายแน่ๆเย็ดไอ้พวกนั้นโหดว่ะเนี่ยอันนั้นคือกล่องดวงใจเห็นบ้างที่เป็นลูกปืนเนี่ยเสียงอะไรวะข้างบนลงมาดิแม่งโยนระเบิดมาลงมาล่างแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยล่างตกไปอยู่ล่างเนี่ยยิงมันผมชุบให้อยู่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันกลางไอวอลแล้วมันเอาไว้กลางเอ้ยมันลงมาแล้วเราก็เก็บปืนนี่ไงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหนี่กำลังจะยิงเลย
เราเน้นเล่นมั่งได้แล้วมั้งรู้สึกจะเริ่มพักเยอะสมาธิจะเริ่มไปละครับเชิญครับเชิญครับผมจะเปิดไมค์และจะไม่ค่อยเริ่มไม่ค่อยพูดพากโอ้ข้างหน้าหลายคนเลยแอบอยู่หลังกล่องหนึ่งมีบนดาดฟ้าด้วยวิ่งมาทางขวาหนึ่งอ้าวโดนหัวเราต้องซ้ำคนล้มมันล้มไปแล้วไม่ให้เพื่อนมันชุบเวลาเพื่อนมันล้มไอ้ขอบขาวๆนี่เขตข้างบนชั้น2มันลงมาแล้วผมยิงมันล้มไปแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนนั้นอะไอ้พื้นขาวๆนี่คือเขตปลอดภัยมันจะค่อยๆบังคับให้เราเข้ามาข้างในมากขึ้นไม่งั้นเลือดเราจะลดเยอะมากถ้าเราไปยืนไม่ยืนในเขตปลอดภัยอ่ะคือถ้าเกิดเราเลยเข้าไปในสีขาวๆเลือดเราจะลดหัวบอ่ะคือมันบังคับให้เราเข้ามามันจะได้เกมมันจะได้ไม่นานเกินไปว่างั้นเถอะโอ้โหเหมือนเนี่ยเห็นกรอบป่ะหลอดเหลืองๆมันลดความทนทานมันลดลงส่วน EP มันก็ค่อยๆลดเติมเลือด HP ของผมอันนี้มันมีระบบออโต้เอมให้ด้วยคือเล็งอัตโนมัติแต่ว่าแต่ว่ามันช่วยนิดหน่อยมันไม่ใช่ช่วยแบบโอเวอร์เอาไว้แบบเล็งแบบนักยิงเล็งแขนเสื้อแบบยิงเฉียวๆเงี้ยมันจะช่วยล็อกให้ไปโดนแบบตัวเราจะได้ไม่ยิงว่าวมากแอบหลังไอ้วอลหรอมันวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในพื้นขาวเองเลยนะก็ตายดิแมปนี้กว้างผมเลยซื้อสไนมาอันนึงเงินยังมีพออยู่
กฝ่ายน่าจะมีสนายอยู่นะชิบหายแล้วข้างล่างเพียบเบยอยู่ตรงผม2ตัว First Blood ระวังสไนด้วยมันน่าจะได้มีสไนเก็บ3ผมลืมกดซื้อ EP มานี่หว่าเนี่ยพอชนะปุ๊บมันก็จะมีดาวเพิ่มเราก็จะได้ชิ้นส่วนความทรงจำแบบนี้4 3 2 1 2 1 2 1เนี่ยเห็นป่ะทองมันก็จะมีจำกัดมีได้ EXP มีบอกสังหารมีบอกดาเมจต่อไปผมไปเล่นโหมดทั่วไปให้ดูอะอันนี้เราก็ได้รับตราผมถึง20แล้วผมก็กดรับได้อันนี้ผมไม่ได้เติมเอาอันนี้มุมบนซ้ายเป็นหน้าต่างของผมอันนี้ผมเคยลองไปในครั้งที่แล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครั้งที่แล้วผมเก็บไป262ก็เยอะเหมือนกันโปรไฟล์ก็มันก็มีบอกอันนี้ผมเล่นไปแค่4เกมเองเนี่ยมันก็มีโปรไฟล์บอกเราไปส่องดูได้อันนี้เป็นของตัวละครผมเปลี่ยนชื่อได้นะเนี่ยแต่เสียเพชรแพงอยู่ก็คราวนี้ผมจะไปเล่นแบบทั่วไปผมเล่นจัดอันดับเลยแล้วกันอะยังไงผมไม่ซีกับไอ้นี่อยู่แล้วนี่เราสังหาร5คนเราได้อันนี้มาถึง40แล้วเราก็กดอันนี้ได้มาอันนี้คือของที่เราเอาไว้เสริมตาล่าสังหารเครื่องตรวจจับเครื่องตรวจจับนี่จะทำให้เรามองเห็นว่ามีใครอยู่ในระยะบ้างตอนที่เราเพิ่งโดดร่มลงมาหรือมีคนอยู่บนเครื่องบินเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเห็นกันเอาล่ะเราไปกันเลยไหมผมวิธีเล่นของผมอาจจะค่อนข้างน่าเบื่อซะหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยอยากรีวิวการเล่นของผมเท่าไหร่เพราะว่าวิธีเล่นถ้าไปเล่นในโหมดทั่วไปอย่างเงี้ยผมจะชอบซุ่มผมชอบซุ่มชอบยิงฟรีไม่ค่อยแบบเข้าไปบู๊มากเท่าไหร่แบบให้ตื่นเต้นคือแบบพอยิงไปปั๊บเสียงปืนมันจะดังไงพอมันดังปั๊บคนอื่นจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมันจะมีโผล่เป็นสัญลักษณ์บนแผนที่ซึ่งผมไม่ชอบเท่าไหร่ในการเปิดเผยตำแหน่งอ๋อใช่ผมควรจะออกเดี๋ยวทันปะวะผมควรจะเปลี่ยนไปอีกตัวช่างเหอะสงสัยจะไม่ทันเนี่ยพอโหมดทั่วไปปั๊บเราโหลดเข้ามาเสร็จมันจะไปอยู่ในหน้าห้องรับรองเนี่ยหน้าอันนี้คือหน้าห้องรับรองเนี่ยมันก็จะเป็นรูปปืนที่เราเลือกไว้แสดงตัวอย่างเห็นป่ะพร้อมกันเนี่ยเราฝึกยิงได้เนี่ยอยู่ในเนี้ยมันก็จะได้คุ้นไงผมน่าจะเปลี่ยนไปอีกตัวนะไปตัวที่มันมีความสามารถใส่ปลอกเก็บเสียงเวลายิงแล้วมันจะเก็บเสียงเพราะว่ามันจะเหมาะกับแนวซุ่มมากกว่าขึ้นมาอย่างเงี้ยตาล่าสังหารเรากดใช้อันนี้มันคือเกาะเนี่ยเห็นป่ะพื้นดูพื้นที่ดิโอ้โหใหญ่ใหญ่แบบใหญ่โคตร
ผู้เล่นบนเครื่องเนี่ยมันก็จะค่อยๆโดดลงไปเราจะโดดลงตรงไหนล่ะผมจะลงห่างๆหน่อยละกันเพราะว่าถ้าโผล่ลงมาปั๊บเจอคนปุ๊บนี่ผมว่าแย่อะผมไม่มีอาวุธเลยผมจะไปลงตรงไหนดีวะเนี่ยกูต้องลงแบบห่างไกลชาวบ้านหน่อยผมเจอแล้วลงปั๊บมันจะมาอยู่ในบนแอร์บอร์ดผมไปเนี่ยเนี่ยมันจะเราก็ขี่เราขี่ดาบเห็นป่ะบนซ้ายมันจะมีบอกว่าเราอยู่ตรงมันจะมีใครอยู่แถวๆเราบ้างมันจะมีจุดแดงๆเตือนโอ้ยไอ้พื้นฟ้าบนแผนที่โอ้ยผมเปลี่ยนที่แล้วไม่เอาแล้วพื้นฟ้าไอ้แถบฟ้าคือมันมีอุปกรณ์ดีๆอยู่ในบริเวณนั้นถ้าผมเข้าไปอยู่บริเวณนั้นเจอคนเยอะแน่ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสตายไวจัดผมจะเลี่ยงจุดสนใจผมไม่ชอบไปอยู่อย่างนั้นมากเท่าไหร่โอ๊ยไอวอได้ไอวอมาแล้วผมต้องรีบเก็บปืนให้ไวที่สุดปืนอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นปืนก่อนถนัดไม่ถนัดกูต้องเอาปืนโอ้โอ๊ยกระสุนสไนเปอร์ผมปิดสัตว์เลี้ยงไม่ให้มันมาเดินแม่งเป็นการประกาศตัวตนว่าข้าอยู่ตรงนี้ยิ่งอัดอย่างนี้มันอาจจะมีกระตุกนิดๆด้วยนั่นกูเห็นแล้วกูเห็นคนแม่งเข้ามาซุ่มในนี้แล้วจะยิงยังไงวะเนี่ยตำแหน่งยิงแม่งไม่เหมาะยิงอ่ะยิงได้มันโดนแต่มันไม่ตายฉันยิงโดนไม่ตายเป็นการประกาศตัวให้รู้เปล่าๆจะฆ่ามันยังไงดีวะมุมแม่งยังไม่เหมาะตามเหยื่อไปก่อนมีรถไกลไปมั้งแม่งกล้องซูมกูก็ไม่มีเนี่ยเห็นป่ะคือยิงอ่ะยิงได้แม่งมันไม่ตายอ่ะยิงไปก็เท่านั้นอ่ะมันฆ่ามันไม่ได้อ่ะเผยตัวให้เราถูกฆ่าเปล่าๆโอ๊ยไอวออันนี้เครื่องดีดถ้าเราใช้แม่งจะพุ่งไปนู่นเลยอันนี้คือปืนพลาสมาอย่างที่ผมบอกเนี่ยยิงแล้วความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นต้องรอให้มันลดลงขับรถจับไปไม่ล่าไม่เอาอ่ะไม่ชอบเป็นจุดสนใจตรงนู้นมันมีคนอ่ะเราจะไปทางไหนดีวะเนี่ยข้างล่างมีไหมวะเนี่ยต้องหาจุดทางข้าแนวการเล่นของผมจะเน้นรอดชีวิตฆ่าไม่ได้กูต้องรอดไว้ก่อนจะเปิดการยิงต่อเมื่อมันค่อนข้างมั่นใจว่าฆ่าได้แม่งอยู่ไหนวะเขตปลอดภัยจะลดลงก็ไอ้พื้นขาวๆนั่นอ่ะมันจะลดลงและบีบให้เราแม่งอยู่ไหนวะอันนี้คือเห็ดเนี่ยคลานกับพื้นก็ได้จะคลานแล้วยิงก็ได้เนี่ยอุ๊ยแม่งเห็ดคนแล้วเห็นหัวแวบๆอยู่แถวๆเนี้ยแหละผมมันจริงๆตอนนี้ไม่ควรจะไปน่าเห็นป่ะจุดแดงๆผมเห็นแล้วแม่งอยู่ตรงนี้แต่จุดส่วนไหนผมไม่ควรจะเปิดเผยตัวไปยิงมันมากเกราะผมก็ไม่มีโอกาสตายสูงถ้าไปบวกตอนเนี้ยปืนก็ไม่ใช่ปืนถนัดอีก
้างล่างแม่งมีใครจะลอยกูเปล่าวะเนี่ยในแผนที่มันบอกแล้วว่าผมต้องมาทางนี้เดี๋ยวแม่งวิ่งมาหากูแน่กูต้องซ่อนก่อนเนี่ยมันจะค่อยลดลงมันบอกว่าเราต้องควรจะเข้ามาในบริเวณนี้ไม่งั้นงานเข้าขอบแม่งค่อยลดลงละความจริงเราควรจะไปได้แล้วนะจะขับรถก็ได้แต่อย่าเลยหมวกเลเวล1ก็ยังดีตกจากที่สูงนิดนึงไม่เป็นไรไม่มีใครตามกูมาปะวะเล่นโหมดเนี้ยระแวงชิบหายของเก็บไม่ได้แล้วกระเป๋าเต็มนี่แหละกระเป๋าผมยังเก็บไม่ได้เดี๋ยวก่อนเป็ดนี่เอาไว้โดดเด้งดึงอุ๊ยมันเป็นกิจกรรมยิงปราสาททรายแล้วมันจะมีห่วงยางให้ไปเก็บปลอดภัยยังวะมีใครตามมาปะเนี่ยเล่นโหมดเนี้ยแม่งเสียวจริงๆตรงนู้นกูว่ามีคนดักแน่ๆเลยเราไปควรไปหาปืนที่มันดีกว่านี้เราไม่ถนัดปืนพวกเนี้ยเราไม่ถนัดปืนพวกนี้เอ้ยแจ๋วโอ้แจ๋วเลยอันนี้เกินไม่เอาปืนนี้ได้อยู่ถนัดอยู่โอ้ยพื้นที่ไล่หลังมาแล้วไล่หลังมาแล้วไล่หลังมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกรอกก็ยังไม่มีแม่งมีคนอยู่ป่าววะถ้ามีซุ่มอยู่นี่เสียเปรียบเหลือ25คนเนี่ยได้กระเป๋ามาแล้วหรือ1ก็ยังดีปืนนี้ปืนนี้ก็ยังดีวะ AN อ้าวปอกเก็บเสียงคือเราแต่งปืนเราเอาไอ้นี่ใส่กูไม่เอาระยะกูไม่เอาระยะละเก็บเสียงมันก็จะแบบแง่อย่างเงี้ยผมชอบไม่เผยตำแหน่งรอบฆ่าที่โล่งไปว่ะเดี๋ยวต้องไปทางนี้สินะจะหลงทิศโอ้โหแมปเห็นมากกว้างมากนั่นเห็นใบอะไรหล่นๆนั่นคือแอร์ดรอปแล้วมันก็จะมีคนไปตรงนั้นมีแสงด้วย
มีเกราะมั้งไหมเนี่ยกรอบไม่มีแบบนี้ไม่ดีเลยโดนเข้าเนื้อเต็มๆเจ็บหนักแม่งกรอบไปไหนหมดวะโอ้โหสะพานให้กูข้ามสะพานเนี่ยนะจริงๆลงน้ำก็ได้นะเนี่ยแต่มันจะวิ่งช้าไงมันจะวิ่งช้ากว่าบนบกก็ค่อนข้างสมจริงอยู่ผมว่ามีคนอ่ะตรงนั้นอ่ะแต่จะดักอยู่ตรงไหนเราไม่รู้อืมเฮ็ดหมอบก่อนเดี๋ยวแม่งรอบยิงกูโอ้พื้นแดงแดนเจอร์โซนมันมีการทิ้งระเบิดลงมาหายไปแล้วโอเคปลอดภัยไปได้ผมต้องหาเกราะก่อนที่ผมจะเจอคนเพราะถ้าผมเจอคนแบบนี้แม่งอันตรายรถจี๊ปนี่ไงถ้าผมเข้าไปขับมันจะเปลี่ยนสีเห็นป่ะจี๊ดจ๊าดมากคนมันยิงกันอยู่ตรงนั้นเราควรจะไปแจมไหมอ้าวไอ้สีเหลืองๆนี่คือเครื่องสอดแนม UAV มันจะเผยตำแหน่งถ้าคุณไปอยู่ในบริเวณเครื่องนั้นนั่นคนแม่งวิ่งไปตรงนู้นละเออกูได้เกาะแล้วก็ยังดีวะคนมันไปทางขวาโอ้โหนี่ไงกี่ตัววะเนี่ย3หน่อแม่งอยู่ทางนั้นเหี้ยมากแล้วตำแหน่งกูถูกเปิดเผยอย่างเงี้ยนะแม่งรู้กันหมดดักยิงกูอีกไอ้เครื่องนี่มันอยู่ตรงไหนวะไอ้สีเหลืองๆคือของแต่งปืนพิเศษทำไมมันออกไปอย่าเหลือ13คนโอ้ตรงนั้นซุ่มยิงเว้ยยิงเบาไหมล่ะมันอยู่ไกลเกินระยะไงชิบหายเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วโหยดูแม่งบังคับให้กูวิ่งมาอย่างนี้โอ้ยกูต้องมาตรงนี้เลยวะเนี่ยทางนู้นโอ้ยหมวกพัง
จอแล้วเจอเป้าหมายแล้วแมงกางไอวอร์คือเฮียจริงๆไออันนี้โอ้โหมึงหน้าหลังแล้วกูจะอยู่ยังไงเล่าตายฮะเอออย่างนี้ไม่รอดเจอพื้นที่กดดันอีกแม่งกดดันพื้นที่แม่งก็ปิดเรามาเรื่อยๆคนแม่งก็อยู่จะวิ่งก็โดนยิงอันนี้เราจะดูต่อก็ได้หรือเราจะออกเลยก็ได้ไม่มีผลอะไรแล้วมันเหลืออยู่กี่คน3คนอ่ะเราดูต่อสักหน่อยก็ได้อ่ะดูมันเล่นกันยังไงกันเนี่ยสำหรับมือใหม่เราดูอย่างนี้ก็ได้เนี่ยดูว่าเขาเล่นกันยังไงมันก็ช่วยทำให้เราพัฒนาได้ขึ้นไอ้นั่นไอวอร์แต่ว่าพื้นกำลังปิดเข้ามาแล้วซวยอีกคนนึงเหมือนเห็นอยู่แถวแถวไอ้นี่ปิดโล่งพื้นโล่งเสียเปรียบอ้าวพื้นปิดเข้ามาอีกไอ้นี่ก็ชนะคะแนนผมก็ขึ้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับเวลารอดชีวิตผมรอดชีวิตได้16นาทีก็พอได้เนี่ยผมก็ได้ตามาได้ห่วงยางอันนี้เป็นของกิจกรรมก็ได้ชิ้นส่วนเศษชิ้นส่วนความทรงจำทำดาเมจได้200กว่าแต่ฆ่าไม่ได้เลยจะยิงแล้วโดนลาดแย่งลาดไปเมื่อกี้ตอนท้ายคลิปนี้ก็นานพอสมควรแล้วน่าจะเห็นกันโดยส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกนี้อันนี้มันเป็นกิจกรรมเนี่ยไอ้ปุ่มมันตรงนี้มันต้องสงสัยมากไอ้ตรงนี้มันคือกิจกรรมอาจจะโหลดเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรับสิทธิ์ตกปลาฟรีถ้าเติมด้วย AirPay อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นของที่จะได้ก็ว่ากันไปก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ถึงแก่เวลาแล้วผมแค่นี้ละกันนานและชั่วโมงครึ่งได้แล้วสวัสดีครับ